สวัสดีครับผมนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมื้อนี้อยู่กับผมครับบาวบอนขายบ้านระยองชลบุรีครับมื้อนี้มีบ้านสวยๆมาแนะนําพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับผมซึ่งตั้งอยู่แม่น้ําคู่ซอย2เนาะครับเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิพามาเบิ่งนะครับสําหรับบ้านแฝดหลังนี้เนาะว่างเพียง1หลังเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยมานะครับผมเริ่มแรกนะครับเริ่มจากลงจอดรถนะครับทางเข้าบ้านนะฮะเขาสามารถเข้าออกได้2ทางนะครับผมนี่เลือกสลับกันได้เลยเนาะเลือกเข้าฝั่งใดกับเข้าได้เลยนะครับผมเข้ามาในโรงจอดรถของเขานะครับผมเป็นปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่เลยนะครับผมเป็นพื้นที่หน้าบ้านใหญ่ๆนั่งกินหมูกระทะแซ่บจุใจแน่นอนครับผมมาในส่วนของนี่นะครับผมทางเข้าไปในห้องโถงเนาะครับมาภายในห้องโถงของเขาครับโอ้ห้องโถงโล่งกว้างใหญ่นะครับผมนี่นะครับเบื้องด้านบนนะครับผมสุดยอดอีหลีนะครับผมหน้าต่างบานเรือน1บานบานกระทุ่ง2บานนะครับเข้ามาในห้องนอนห้องที่1กันครับห้องนอนห้องที่1ของเขาหรือเรียกว่ามาสเตอร์เบดรูมนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นห้องนอนกว้างๆใหญ่ๆแบบจังซี่เลยนะครับผมออกแบบมาสวยหรูอีหลีนะครับผมแล้วก็สิมีห้องน้ําในตู้ห้องน้ํานี่นะครับผมนี่ครับห้องน้ำของเขานะครับแบ่งโซนแห่งโซนเปียกให้เรียบร้อยนะครับป้อมปูกระเบื้องจนถึงเพดานฝ้าเลยนะครับผมสุดยอดนะครับแล้วมาเบิ่งห้องน้ำห้องที่2ของเขานะครับผมนี่นะครับผมเป็นห้องน้ำรับแขกสวยๆนะครับผมจัดให้คือกันเลยนะครับผมมีกระจกให้พร้อมนะถัดมานะครับผมสิเป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่2นะครับผมเป็นห้องนอนกว้างๆยังไงนะครับผมนอนได้สบายๆเลยนะครับผมสุดยอดนะครับผมออกแบบได้ดีอีหลีนะฮะถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะครับผมตรงนี้ข้าเจ้าเฮ็ดประตูบานเลื่อนไว้ให้เลยนะครับผมสวยสุดยอดนะครับผมห้องครัวของเขานะครับผมเป็นซิ่งรูปตัว L นะครับผมของแถมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหูดูดอากาศเตาแก๊ส2หัวนะครับผมเฮ็ดกับเข่าสบายๆนะครับมีหน้าต่างระบายกินพร้อมสำหรับตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมสุดยอดอีหลีครับผมในส่วนของหลังบ้านของเขานะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นพื้นที่โล่งนะครับผมวางเครื่องซักผ้านะครับสามารถตากผ้าได้สบายๆเลยอ่ะเดี๋ยวเขาไปคุยรายละเอียดการติดต่ออยู่หน้าบ้านกันครับไปครับผมเป็นจังไหนนะครับก็บ้านหลังใหญ่ๆเป็นบ้านแฝดนะครับผมฝากไว้นั้นละกันนะครับผมสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านเขตแม่น้ำคูอยู่นะครับผมฝากหลังนี้ไว้นั้นละกันนะครับผมบ่ว่าสิเป็นบ้านมาบางพรปวกแดงนะครับผมแม่น้ำคู่นิคมพัฒนาสะพาน CLG คลองกำนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามผมมาได้เลยนะครับผมสนใจหลังนี้ทักมาสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับมื้อนี้ฝากไว้นั้นแล้วกันกับบ้านหลังนี้นะครับผมมื้อหน้าสิพาไปเบิ่งบ้านอยู่ไสฝากติดตามนั้นแล้วกันครับสวัสดีครับ